ิจปากท้องเรื่องราวเดือดร้อนมันมีมากมายการกนิษฐ์แห้วสันตตินะคะเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.เขต1เขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์บางรักและดุสิตค่ะเบอร์8พรรคเพื่อไทยค่ะคือการก็อยู่ในแวดวงการเมืองดูแลพื้นที่นี้มานานก็ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะสกแก้วว่าเป็นมาประมาณ5สมัยแล้วก็การก็เป็นสกมา2สมัยแล้วก็มาลงสสระยะเวลาที่อยู่ในการเมืองมาเนี่ยก็จะมีความคือบ้านของการครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับพี่น้องในพื้นที่มากคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการจะมีความใกล้ชิดเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจนเป็นสโลแกนว่าทำงานใกล้ชิดการกนิษฐ์แห้วสันตติค่ะเรามาเพื่อแก้ปัญหาเรามาด้วยใจที่ศรัทธาเราพร้อมอาสาทำงานคิดใหญ่ทำเป็นความโดดเด่นของพื้นที่กทม.เขต1ถือเป็นพื้นที่ระดับเพชรหัวแหวนเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวและเป็นย่านเมืองเก่าครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์และเขตดุสิตบางแขวงการกนิษฐ์จึงใช้กลยุทธ์หาเสียง1วันลง1เขตเพื่อให้การหาเสียงครอบคลุมทุกจุดทุกวันเนี่ยเราก็จะออกเดินทุกวันการมีด้วยกัน5เขตนะคะก็จะเดินทุกวันวันละเขตก็พื้นที่ใหญ่มากก็จะพยายามเดินให้มากที่สุดเท่าที่เดินได้แล้ววันนี้เราก็มาเดินที่สวนนะคะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มาออกกำลังกายตอนเช้าๆที่สวนลมณีนาถแห่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดตอกหม้อกันต่อค่ะโดยวันนี้จะมีพี่บรู๊คนะคะดนุพรบุญการแล้วก็ท่านประภัสจงสงวนมาร่วมเดินด้วยกันด้วยค่ะคือพื้นที่ตรงนี้จุดตรงนี้นะคะ อยู่ในเขตพระนครแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่พี่น้องในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครแบบหัวแหวนพื้นที่ชั้นในเนี่ยค่ะเรามาออกกำลังกายที่นี่กันเพราะว่าเราไม่ได้มีสวนสาธารณะมากในพื้นที่ชั้นในนะคะเนื่องจากพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแน่นๆค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมาออกกำลังกายกันที่นี่ค่ะเป็นตลาดตอกหม้อเป็นตลาดที่คนมาจับจ่ายซื้อของเยอะมากค่ะก็จะมีคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่อยากให้ผู้แทนใหม่แก้ปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนทางเท้าเพราะถือเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองเก่าส่วนใหญ่เวลาเดินลงพื้นที่เนี่ยที่จะเจอหนักๆก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนหลายคนก็คุยกันว่า อยากจะให้ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะคะก็อยากจะให้มาช่วยแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สขอลดลงแล้วก็รวมถึงค่ารถไฟที่20บาทตลอดสายด้วยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น้องๆวัยรุ่นเนี่ยมักจะพูดถึงประจำก็จะเป็นเรื่องของเวลาเจอกันเขาก็จะบอกการประจำก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่ได้ด้อยค่าทหารคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ค่ะแม้การกันนี้จะเป็นแชมป์เก่าของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในพื้นที่กทม.เขต1แต่ความหินของคู่แข่งทั้งผู้สมัครอดีตส.ส.หลายสมัยจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกลที่ฐานเสียงแน่นปึกประกอบกับการเปลี่ยนสีเสื้อของการกันนี้จากพลังประชารัฐมายังเพื่อไทยก็ทำให้เธอต้องขยันลงพื้นที่อ้อนขอคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างเต็มที่พี่น้องประชาชนเขต1นะคะกทม.พระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์บางรักและดุสิตนะคะขอโอกาสให้การกนิษฐ์แห้วสันตตินะคะผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเบอร์8นะคะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเบอร์8พรรคเพื่อไทยการกนิษฐ์แห้วสันตติค่ะขอบคุณค่ะเลือกพรรคเพื่อไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ